รู้ไหมว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราอาจจะทำตัวไม่ดีไม่เหมาะสมในหลายครั้งที่ผ่านมาแต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยความจริงแล้วคุณภาพของความรักไม่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกรักแต่ขึ้นอยู่กับพระองค์ผู้ทรงรักเราพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในค่ำคืนวันนี้ในหัวข้อลูกรักของพ่อเป็นถ้อยคำที่มาถึงท่านทั้งหลายว่าท่านเป็นลูกที่รักของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดเลือกและเรียกเราให้มาเป็นลูกของพระองค์เราไม่คู่ควรแม้กระทั่งเอ่ยพระนามของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นโดยพระเมตตาของพระเจ้าวันนี้เราได้มาเป็นลูกของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเวลานี้ลูกของพระองค์ยืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระองค์เพื่อจะฟังถ้อยคำจากหัวใจของพระบิดามาถึงเราทั้งหลายขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตท่ามกลางเราและสถิตภายในเราตรัสกับเราทั้งหลายแต่ละคนเป็นพิเศษเถิดข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ถ้อยคำที่เราได้ยินในค่ำคืนวันนี้จะเป็นมากกว่าคำพูดของมนุษย์แต่จะเป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าไปถึงจิตใจไปกระทั่งจิตวิญญาณของเราทั้งหลายแต่ละคนอย่างเจาะจงเถิดขอเชิญตรัสเถิดข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์ข้าพระองค์ไม่สามารถพูดกับลูกของพระเจ้าเหล่านี้ได้ถึงหัวใจของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำขอทรงใช้ข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญทุกคนนั่งลงนะครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ในหัวข้อลูกรักของพ่อลูกรักของพ่อปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15พระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่11จนถึงข้อที่32ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังพระเยซูตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตร2คนคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเมืองไกลและผลาญทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็เกิดกันดานอาหารอย่างรุนแรงทั่วทั้งเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขาดแคลนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลยเมื่อเขาสำนึกตัวได้จึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักเพียงใดก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาตายที่นี่ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับท่านว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาเห็นเขาก็มีใจสงสารและวิ่งออกไปกอดคอและจูบเขาจูบแก้มของเขาบุตรคนนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย
ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่าจงรีบเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยและจงให้ลูกจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพรีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพวกเขาต่างก็มีความรื่นเริงส่วนบุตรคนโตนั้นอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้จะถึงบ้านได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นรำว่าและการเต้นขออภัยเสียงดนตรีและการเต้นว่าเต้นรำเขาจึงเรียกบ่าวของคนหนึ่งมาถามว่านี่อะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและพ่อของท่านได้ฆ่าลูกวัวตัวที่อ้วนพีเพราะท่านได้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยพี่ชายก็โกรธและไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าพ่อดูสิลูกรับใช้พ่อมากี่ปีแล้วและไม่เคยละเมิดคำบัญชาของพ่อสักข้อหนึ่งแต่พ่อไม่เคยให้อะไรแม้แต่ลูกแพะสักตัวหนึ่งแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงแต่กับลูกคนนี้ของพ่อซึ่งผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อด้วยการคบหญิงโสเภณีพ่อกับฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงมันบิดาจึงตอบว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลาสิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่จะรื่นชื่นชมยินดีและรื่นเริงเพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่กลับได้พบกันอีกเรื่องนี้เป็นคำอุปมาของพระเยซูที่พระเยซูกล่าวเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าพระเยซูยกตัวอย่างมีชายคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกคนเล็กมาพูดกับพ่อว่าขอแบ่งสมบัติให้ฉันด้วยช่างเป็นคำพูดที่กล้าวร้าวเป็นคำพูดที่แสนเจ็บปวดนั่นเป็นคำพูดว่าพ่อขอแบ่งสมบัติให้ด้วยเป็นคำพูดที่ขัดกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของสังคมในสมัยนั้นอย่างสิ้นเชิงพ่อขอแบ่งสมบัติให้ผมวันนี้แบ่งสมบัติให้ผมด้วยในส่วนที่เป็นของผมพูดอีกอย่างก็คือว่าลูกกำลังบอกว่าพ่อเนี่ยตายช้าเหลือเกินผมรอพ่อตายไม่ไหวแล้วแบ่งสมบัติให้พ่อให้ของพ่อให้ผมสักทีเมื่อไหร่พ่อจะตายสักทีช่างเป็นคำพูดที่เจ็บปวดปวดร้าวก้าวร้าวเขาไม่ได้ขอแค่บางส่วนแต่เขาขอทั้งหมดที่เป็นส่วนของเขาให้กับเขาบิดาคงเจ็บปวดหัวใจในคำพูดเช่นนั้นแต่บิดาในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูบอกว่าบิดาก็แบ่งสมบัติให้กับลูกคนนั้นแล้วพระคัมภีร์บอกว่าไม่กี่วันต่อมาในเวลาอันรวดเร็วในทันทีทันใดคนนั้นก็รวบรวมทรัพย์สมบัติเร็วที่สุดที่เร็วได้แล้วออกจากบ้านไปหมายความว่ายังไงรู้ไหมหมายความว่าเขากำลังจะบอกว่าเขาอยู่กับพ่อไม่มีความสุขเบื่อจะตายอยู่แล้วอยู่บ้านหลังนี้ไม่มีความสุขฉันอยากจะไปตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเงินไปวันนี้ฉันมีเงินแล้วฉันจะไปฉันไปจากบ้านหลังนี้ฉันไม่อยากอยู่กับพ่ออีกต่อไปผู้เป็นพ่อจะรู้สึกยังไงพระคัมภีร์บอกว่าแล้วเขาก็รวบรวมสมบัติทั้งหมดแล้วออกไปยังแดนไกลในทันทีออกไปยังแดนไกลหมายถึงการตัดขาดทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพ่อฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับพ่ออีกต่อไปฉันไม่อยากเห็นหน้าพ่ออีกต่อไปและฉันไม่อยากให้พ่อมายุ่งกับฉันด้วยเขาจึงออกไปแดนไกลที่พ่อตามไม่ถึงพ่อ
ไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวกับเขาได้อีกต่อไปมันเป็นราวกับการบอกว่าฉันเป็นทุกข์เหลือเกินในเวลาที่ผ่านมาเมื่อฉันอยู่บ้านพ่อฉันอยู่บ้านพ่อฉันไม่มีความสุขเลยการออกไปยังแดนไกลเป็นการทรยศต่อชุมชนของตัวเองคือไม่อยากจะอยู่ชุมชนนี้อีกต่อไปอยากจะไปที่อื่นไปยังชุมชนอื่นซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เป็นพ่อคงรู้สึกเสียใจมากทำไมลูกที่รักของเราไม่อยากอยู่กับเราอยู่กับเราเขาไม่มีความสุขเขาไม่อยากให้เราเกี่ยวข้องกับเขาอีกต่อไปแล้วก็จากไปพ่อคงทั้งเสียใจแล้วก็ทั้งเป็นห่วงลูกพระเยซูอธิบายต่อไปว่าพระเยซูเล่าต่อไปว่าแล้วคนนั้นก็ผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อด้วยการเป็นนักเลงทำตัวไม่ดีด้วยการคบหญิงชั่วหญิงโสเภณีเขาทำในสิ่งที่พ่อห้ามพ่อคงไม่สนับสนุนเขาแน่ถ้าเขาอยู่ในเมืองเดียวกับพ่อเขาไม่อยากจะทำตามคำสั่งพ่อเขาไม่อยากให้พ่อห้ามเขาอีกต่อไปเขาอยากทำตามใจปรารถนาของเขาเองเขาจึงไปแดนไกลแล้วใช้ชีวิตตามใจปรารถนาของเขาเขาไม่ต้องเชื่อฟังพ่อพ่อไม่สามารถห้ามเขาได้อีกต่อไปแล้วเขาก็ใช้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นหมดไปกับการทำตามใจปรารถนาของเขาสมบัติที่พ่อมอบให้กับเขาสมบัติที่เป็นน้ำพัดน้ำแรงที่พ่อหามาแล้วย่อมอบให้กับเขาแล้วเขาก็ใช้สมบัตินั้นผลาญไปกับสิ่งไร้สาระสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ขัดคำสั่งของพ่อและแล้วก็เกิดกันดารอาหารเกิดขึ้นในเมืองที่เขาอยู่นั้นแล้วเขาก็ไม่มีอะไรกินเงินก็หมดไม่มีอะไรกินแล้วพระเยซูอธิบายว่าเขาก็เลยไปขอพักอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งแล้วชาวเมืองนั้นก็ไล่เขาไปเลี้ยงหมูสำหรับเราคงธรรมดาก็เลี้ยงหมูก็เลี้ยงหมูแต่สำหรับคนยิวนั้นนี่คือการดูถูกอย่างที่สุดยิวถือว่าหมูเป็นสัตว์เป็นมลทินถือว่าเป็นสัตว์สกปรกอย่าว่าแต่ไปเลี้ยงเลยเข้าใกล้ยังไม่อยากจะเข้าใกล้เลยแต่เขาต้องไปเลี้ยงหมูแต่จริงๆพระเยซูอธิบายต่อเล่าต่อไปว่าหนักกว่านั้นอีกก็คือว่าเขาใคร่จะกินฝักถั่วของหมูที่หมูกินนั้นเขาอยากจะกินอาหารหมูแต่ไม่มีใครให้เขากินคือไปเลี้ยงก็เลี้ยงเฉยๆเลี้ยงแล้วก็พักอาศัยก็พอแต่ห้ามแย่งหมูกินนะเขาถูกปฏิบัติอย่างยิ่งกว่าสัตว์คือว่าในสายตาของคนชาวเมืองคนนั้นคนนี้ไร้ค่ายิ่งกว่าหมูถั่วเนี่ยเอาให้หมูกินแกอย่ากินนะแกไม่แกกินไม่ได้ให้แกซุกหัวนอนก็บุญนักหนาแล้วจากชายผู้เป็นลูกที่รักของพ่อกลายเป็นคนที่ไร้ศักดิ์ศรีถูกดูถูกตกต่ำยิ่งกว่าหมูตัวหนึ่งซะอีกยิ่งกว่าสัตว์ที่สกปรกที่สุดในคนสำหรับคนยิวเขาสูญเสียทุกสิ่งเขาสูญเสียเงินทองสูญเสียเพื่อนสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนเขาสูญเสียชื่อเสียงเขาสูญเสียความมั่นใจทุกอย่างที่เขามีสูญเสียแล้วก็หมดไปไม่ว่าเขาเสียอะไรก็ตามเขายังเหลืออยู่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เขายังเหลืออยู่ในเวลานั้นก็คือเขาเหลือความเป็นลูกของพ่อวันนี้ไม่ว่าโลกอันโหดร้ายอันชั่วร้ายทำลายชีวิตของท่านจนท่านหมดทุกอย่างสูญเสียความมั่นใจสูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียความสุขไม่ว่าท่านเสียอะไรก็ตามวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ท่านยังมีอยู่ความเป็นลูกของพ่อแล้วเขาก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดคนนี้กำลังมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเขามาจุดถึงจุดที่เขาต้องตัดสินใจระหว่างความตายหรือชีวิตถ้าเขาอยู่ที่เมืองนั้นต่อไปเขาต้องตาย
แต่ถ้าเขากลับไปหาพ่อเขาจะมีชีวิตเขามาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจเอาอย่างไรดีความตายหรือชีวิตหากวันนี้ถ้อยคำนี้มาถึงท่านท่านห่างไกลจากบ้านของพ่อไปไกลเหลือเกินแล้วท่านหลงระเริงไปกับการทำตามใจปรารถนาของตัวท่านเองทีละน้อยทีละน้อยท่านออกจากห่างจากบ้านของพระบิดาไปทุกทีทุกทีท่านไม่อยากทำตามใจพ่ออีกต่อไปท่านอยากทำตามใจปรารถนาของตัวเองแล้วท่านก็เริ่มใช้ชีวิตของท่านทำตามใจปรารถนาของตัวท่านเองแล้วการกระทำเช่นนั้นมันดึงชีวิตของท่านตกต่ำลงตกต่ำลงไปทุกทีทุกทีวันนี้ท่านอาจจะมาถึงจุดเดียวกับบุตรคนนี้จุดที่ต้องตัดสินใจท่านจะเดินในทางนั้นต่อไปจะอยู่ในเมืองนั้นต่อไปแล้วพบกับความตายหรือตัดสินใจกลับไปหาพ่อแล้วพบกับชีวิตเขาตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยตัดสินใจมาเขาบอกว่าจำเราจะลุกขึ้นกลับไปหาพ่อของเราคนใช้บ้านพ่อมีเยอะแยะยังมีมากเหลือเฟือยิ่งกว่านี้มีอาหารกินแล้วเราเป็นลูกพ่อทำไมต้องมาตายเพราะอดอาหารเขาจึงลุกขึ้นแล้วไปหาบิดาระหว่างทางนั้นเขาก็เริ่มคิดระหว่างทางที่จะกลับบ้านว่าเขาจะอธิบายให้พ่อฟังอย่างไรดีเขาจะพูดอย่างไรดีที่จะขอโทษพ่อแล้วทำให้พ่อยกโทษให้กับเขาเขาจะขอความเห็นใจจากพ่ออย่างไรดีระหว่างทางนั้นเขาก็ซักซ้อมสุนทรพจน์ของเขาอย่างดีในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขากลับมาเมื่อบิดาเห็นเขาแต่ไกลบิดารีบวิ่งออกไปหาเขาในทันทีเมื่อผมลองกะระยะดูว่าระยะที่คนแก่คนหนึ่งจะสามารถมองเห็นคนคนหนึ่งได้เนี่ยที่ให้เห็นพอสมควรไกลพอสมควรเนี่ยขนาดไหนน่าจะประมาณสัก500เมตรหรือประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่จากหน้าโบสถ์แล้วมองออกไปจนเวลาน้ำลดก็สุดตรงคลื่นตรงนั้นนะฮะก็ประมาณนั้นก็ไกลพอสมควรบิดาเห็นเขาแต่ไกลแล้วพระคัมภีร์บอกว่าบิดาก็รีบวิ่งไปหาเขาในทันทีเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติคนยิวคนที่เป็นผู้ใหญ่ชาวยิวจะไม่มีวันวิ่งเพราะอะไรเพราะว่าวิ่งเนี่ยเป็นอาการของเด็กๆพ่อผู้เป็นเศรษฐีผู้มีคนใช้มากมายจะต้องไว้ตัวทำตัวอย่างสง่างามแล้วก็คนยิวเนี่ยเขาจะใส่เสื้อลุ่มล่ามแล้วก็เป็นมีผ้าคลุมเป็นเสื้อคลุมอยู่ดังนั้นเวลาวิ่งเนี่ยเขาต้องเอามือถลกไอ้ผ้าคลุมขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปหาคิดดูคนแก่ๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ถลกไอ้กระโปรงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็วิ่งไปหาลูกอย่างรวดเร็วน่าอายขนาดไหนแต่สำหรับพ่อไม่สนใจใครจะคิดยังไงไม่สนใจวันนี้ลูกของฉันกลับมาหาฉันแล้วพ่อวิ่งไปหาเขาแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพ่อก็กอดแล้วก็จูบแก้มของเขาคือต้องเข้าใจนะครับเขามาจากการเลี้ยงหมูไม่รู้จะเหม็นขนาดไหนนะครับแต่ว่าไอ้ความเหม็นความสกปรกของเขาไม่สามารถขวางกั้นพ่อได้ถ้าท่านคิดว่าฉันชั่วเหลือเกินคนที่โบสถ์ไม่รู้หรอกว่าฉันไปทำอะไรมาฉันสกปรกเหลือเกินแต่พี่น้องครับวันนี้ถ้าท่านกลับมาหาพ่อพ่อพร้อมที่จะโอบกอดท่านพ่อไม่รังเกียจขี้หมูที่ติดอยู่ที่แก้มของท่านขี้หมูที่ติดที่เสื้อของท่านบิดาวิ่งเข้ามาสวมกอดเขาหอมแก้มเขาแล้วเขาก็กล่าวกับพ่อตามคำที่เขาซ้อมมาบอกว่าคุณพ่อครับผมผิดต่อสวรรค์และผิดต่อพ่อด้วยผมไม่สมควรจะเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปผมขอเป็นเพียงแค่คนใช้คนหนึ่งของพ่อก็พออุตส่าห์ซ้อมมาอย่างดีพระคัมภีร์บอกว่าพ่อไม่สนใจเลยสักคำเดียวไม่สำคัญว่าเมื่อท่านกลับมาหาพระเจ้าเนี่ยท่านจะ
พูดว่าอะไรพูดเป็นไหมอธิษฐานเป็นไหมหรือเป็นยังไม่สำคัญเมื่อท่านกลับมาหาพ่อพ่อไม่สำคัญพ่อไม่สนใจวันนี้ลูกของเรากลับมาหาเราแล้วพ่อสั่งคนใช้บอกว่ารีบเร็วเข้าหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าพ่ออยากจะให้ลูกกลับสู่สภาพดีดังเดิมเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้วันนี้คุณพ่อพระบิดาของท่านอยากนำท่านกลับสู่สภาพดีดังเดิมเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไปเอาเสื้อมาสวมคุมความอับอายของเขาเสื้อที่สกปรกเนี่ยถูกเพื่อคุมตัวงามสวมไว้เอาแหวนแห่งการเป็นลูกคงเมื่อก่อนคงจะมีแหวนแต่คงขายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีแหวนพ่อบอกเอาแหวนมาสวมให้แหวนนี้คนใช้จะไม่มีแหวนนะครับแต่ว่าเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือว่าลูกของเจ้าของเอามาสวมศักดิ์ศรีที่เขาเสียไปพ่อบอกรีบเอากลับมาเอาศักดิ์ศรีกลับคืนมารองเท้าถ้าจะไม่ใส่รองเท้าเขาไม่มีรองเท้าแล้วพ่อบอกรีบเอารองเท้ามาสวมกลับคืนสู่ฐานะเดิมเร็วที่สุดที่จะเร็วได้นี่คือหัวใจของพ่อในเรื่องนี้แล้วก็พ่อก็จัดงานเลี้ยงและฆ่าลูกวัวอ้วนผีก่อนหน้านี้เขามีค่าน้อยกว่าหมูตัวหนึ่งแต่สำหรับพ่อวัวเนี่ยมีค่ามากกว่าหมูมากนักนะครับในสมัยนั้นฆ่าวัวเพื่อเลี้ยงฉลองน้อยไปสำหรับลูกรักของฉันเขากลับมาบ้านและเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีแต่พอพี่ชายคนโตกลับเข้ามาก็พี่ชายคนโตก็เห็นว่าทำไมทำแบบนั้นในเรื่องนี้มีบุตรน้อยมีบุตรหลงหาย2คนคนหนึ่งคือคนที่ออกจากบ้านคือคนนี้เนี่ยแล้วกลับมาอีกคนหนึ่งคือลูกชายคนโตผู้อยู่ในบ้านตลอดเวลาแต่ไม่เคยรับรู้ว่าพ่อรักเขาเลยผมทำทุกอย่างให้พ่อเหนื่อยแทบตายทำไมพ่อไม่แบ่งอะไรให้ผมเลยพ่อบอกโอ้เจ้าอยู่ที่นี่ทุกอย่างของเราก็เป็นของเจ้าเรารักเจ้าตลอดเวลาเจ้าไม่เคยรู้เลยเมื่อเราอ่านเรื่องนี้เมื่อเราฟังเรื่องนี้หลายครั้งเราคงระลึกถึงเหตุการณ์อาจจะนึกถึงใครบางคนที่หลงหายไปจากทางของพระเจ้าหรือนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างของชีวิตของเราในอดีตที่ผ่านมาหรือของใครบางคนก็ตามเป็นเราอาจจะมองดูเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล่านี้วันนี้อยากจะชวนเรากลับเข้ามาสู่เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเราอย่าเป็นเพียงแค่คนใช้หรือว่าเพื่อนของเพื่อนบ้านที่สังเกตการว่าลูกกลับมาแล้วแต่ผมอยากจะชวนเราให้มาเป็นคนนั้นที่กลับมาหาพ่ออีกครั้งหนึ่งการพูดเรื่องความรักกับเป็นผู้การเป็นผู้รับความรักจากพระเจ้ามันคนละเรื่องกันการเป็นเพียงแค่ผู้อ่านแล้วสังเกตการว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในพระคัมภีร์กับเป็นคนบาปที่กลับใจจริงๆนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันวันนี้พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนนั้นเป็นใครเป็นลูกคนนี้ผู้สามารถรับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขจากพระเจ้าผู้รับการสวมกอดจากพระเจ้าพระเจ้าแห่งการให้อภัยเรื่องราวนี้จริงๆไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยกำลังพูดถึงเราทั้งหลายไม่ได้กำลังพูดถึงคนบาปทั้งหลายพวกที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านั้นกลับมาหาพระเจ้าวันนี้ถ้อยคำนี้กำลังพูดกับท่านทั้งหลายแต่ละคนเราจำเป็นต้องรับการอภัยจากพระเจ้าลูกคนนี้ออกห่างจากบ้านของพ่อบ้านของพ่อบ้านที่เขาได้รับสิทธิ์เป็นลูกบ้านที่เขามีสง่าราศีเขาอิ่มเขามีทุกสิ่งอยู่มาวันหนึ่งเขาออกจากบ้านนี้เป็นเหมือนกับชีวิตของเราบางคนทีละน้อยทีละน้อยเราออกห่างจากบ้านของพระบิดาเราอยากจะไปไหนไปเมืองไกลไปทำไมทำตามใจของตัวฉันเอง
ฉันไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าอีกต่อไปเบื่อเหลือเกินทำตามพระคำของพระเจ้าฉันอยากใช้ชีวิตแบบที่ใครๆก็ใช้กันฉันอยากใช้ชีวิตอย่างที่คนในโลกนี้เขาใช้กันเขาเป็นลูกที่ออกไปจากบ้านไปไหนไปยังโลกนี้เขาทำยังไงเขาเอาทรัพย์สมบัติที่พ่อให้เขาเอาความสามารถที่พ่อให้ไปแสวงหาความรักจากโลกนี้เขาปรารถนาอยากจะรับความรักจากโลกนี้ทั้งที่โลกนี้ไม่มีความรักให้แก่เขาเขาออกจากบ้านบ้านที่อิ่มบ้านที่เต็มไปด้วยความรักบ้านที่เขาได้รับการยอมรับเขาออกจากบ้านพอออกไปเขาโหยหาโหยหาอะไรโหยหาความรักจากโลกนี้เขาโหยหาการยอมรับจากโลกนี้เขาอยากรวยเพื่อว่าคนในโลกนี้จะยอมรับเขาว่าใช่เขาเป็นคนมีคุณค่าเขาอยากจะมีชื่อเสียงเขาอยากมีตำแหน่งใหญ่โตเพื่อว่าคนในโลกนี้จะยอมรับเขาว่าเขาเป็นที่รักเขาอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อว่าเขาจะรับการยอมรับและความรักจากโลกนี้ซึ่งใครก็ตามที่เป็นเช่นนั้นเขาจะโกรธง่ายเขาจะหงุดหงิดเขาจะอิจฉาเพราะว่าเมื่อเห็นคนอื่นได้รับการยกย่องเขาจะอิจฉาเมื่อคนอื่นสำเร็จมากกว่าเราเขาจะอิจฉาเขาจะทำทุกอย่างเพื่อได้รับการยอมรับจากสังคมทำทุกอย่างเพื่อได้รับการยอมรับจากครอบครัวเขาก็ทำทุกอย่างที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงทั้งหลายเขาแสวงหาความรักจากที่ที่ไม่มีความรักเขาใช้ทรัพย์สมบัติของพ่อพระเจ้าอวยพรเขาให้มีความสามารถมีศักยภาพแทนที่เขาจะนำมาเพื่อจะถวายสรรเสริญพระเจ้าเขากลับนำไปหาเงินเพื่ออะไรเพื่อว่าเพื่อเขาเมื่อเขารวยขึ้นสังคมจะได้ยอมรับเขาแต่นั่นเป็นไร้ค่าจอมปลอมเขาใช้ความสามารถใช้ศักยภาพของเขาเพื่อเขาจะมีชื่อเสียงเขาจะเจริญเติบโตขึ้นเขาจะพัฒนาเติบก้าวไกลขึ้นในหน้าที่การงานในความสำเร็จต่างๆเพื่ออะไรเพื่อคนในโลกนี้จะได้ยอมรับเขาจะได้รักเขาแต่นั่นเป็นความรักจอมปลอมเขาถอยห่างออกจากบ้านไปทุกทีทุกทีเขาถอยห่างออกไปจากบ้านและเมื่อเขาถอยห่างออกไปมุ่งหาการยอมรับจากโลกนี้เขาเริ่มไม่ได้ยินเขาเริ่มไม่ได้ยินประโยคที่พระบิดาพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นลูกที่รักของเราเจ้าเป็นบุตรสุดที่รักของเราคำเหล่านั้นเริ่มจางหายไปจากชีวิตของเขาเพราะว่าเขาหิวเขาแสวงหาการยอมรับจากโลกนี้การจากบ้านคือการใช้ชีวิตเหมือนไม่มีบ้านเขาใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อจะเรียกร้องการยอมรับเขาใช้ชีวิตโลกนี้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยเก่งกว่าใครเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีคุณค่าซึ่งพอเขาทำแล้วสังคมก็ยอมรับเขาแต่ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งสังคมเริ่มยอมรับคนอื่นมากกว่าเขาเลยต้องทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาผลาญทรัพย์สมบัติที่พ่อให้ศักยภาพพลังเวลาทั้งหมดไปกับการหาชื่อเสียงหาเงินทองหาการยอมรับจากโลกนี้หาแฟนหาคนรักแต่สิ่งเหล่านั้นทำให้เขาสูญสิ้นทุกอย่างเขาเป็นเหมือนกับบุตรน้อยที่กำลังบุตรคนนั้นที่สูญสิ้นศักดิ์ศรีสูญสิ้นความหวังเพราะอะไรเพราะว่าเขาถอยห่างออกไปจากบ้านไกลทุกทีไกลออกไปเรื่อยๆความปรารถนา
แห่งโลกนี้มันจะทำให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์เพื่อที่จะชิงเอาความรักมาให้ได้ยิ่งเขาใช้กลยุทธ์ใช้ทุกวิธีทางที่จะเรียกร้องให้คนรักเขายอมรับเขาเขายิ่งห่างไกลออกจากบ้านไปทุกทีทุกทีเขาพยายามหาอาหารหมูกินทั้งที่จริงๆแล้วที่บ้านของพระบิดาที่เขาจากมานั้นมีอาหารครบบริบูรณ์เขาพยายามแสวงหาการยอมรับจากสังคมเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีคุณภาพสังคมต้องยอมรับฉันซึ่งมีแต่ความจอมปลอมวันนี้เขายอมรับพรุ่งนี้เขาก็ด่าเราแต่บ้านที่เขาจากมานั้นมีการยอมรับจากพระบิดาที่ที่เขาจากมามีการยอมรับจากพระเจ้าแต่วันนี้เขาถอยห่างออกไปทุกทีทุกทีชีวิตของเขาเป็นเหมือนกับเรือน้อยที่โครงเครงอยู่ในทะเลเมื่อมีคนติเขาเขาก็โกรธเมื่อมีคนชมเขาเขาก็หัวใจพองโตเมื่อคนมาสะกิดเขาเขาก็เสียศูนย์เมื่อมีคนปฏิเสธเขาเขาก็เศร้าเมื่อเขาคนบอกเขาว่าเขาสำเร็จเขาก็ดีใจชีวิตของคนเหล่านี้โครงเครงโครงเครงโครงเครงตามคำชมคำติคำด่าคำยกย่องของคนรอบข้างซึ่งเขาไม่มีความสุขที่แท้จริงเขาใช้ชีวิตในเมืองไกลนั้นอย่างไม่มีความสุขถ้าวันนี้เขาคนนั้นคือคุณให้คุณตัดสินใจเหมือนบุตรคนนั้นจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาของเราครั้นเราจะอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปครั้นเราจะอยู่ในโลกนี้เพื่อแสวงหาการยอมรับจากคนในสังคมต่อไปในที่สุดจิตวิญญาณของเราจะตายแต่ถ้าเราลุกขึ้นแล้วกลับไปหาบิดาของเราพระเจ้าจะรีบวิ่งมาหาเราอย่างรวดเร็วหากเราพยายามแสวงหาการยอมรับความรักจากโลกนี้นั่นไม่ใช่วิถีของบ้านของพ่อเขาเราจะพยายามเรียกร้องรักผมไหมรักฉันไหมรักผมจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยพบกับความรักที่แท้จริงเพราะว่าโลกนี้มันผลาญทุกสิ่งเมืองไกลนั้นทำลายทุกอย่างที่บุตรน้อยมีฉันใดบุตรคนนั้นมีฉันใดมันก็ทำลายชีวิตของคริสเตียนผู้ห่างไกลจากบ้านของพระบิดาฉันนั้นหลายครั้งเราทำทุกอย่างเพื่อจะทำให้คนเห็นว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีคุณค่านั่นเป็นเสียงของโลกนี้เราต้องเรียนเก่งๆเราต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีเงินเยอะๆเราต้องมีรถขี่มอเตอร์ไซค์ที่คนดูถูกได้ต้องมอเตอร์ไซค์คันใหญ่กว่าเดิมรถแบบนี้คนบอกว่ากระจอกต้องหารถที่ดีขึ้นต้องทำโอทีเยอะๆเพื่อจะมีเงินมากขึ้นมันเป็นความโหยหาไม่มีสิ้นสุดแล้วเมื่อได้แล้วมันก็ยังไม่อิ่มก็ต้องโหยหาโหยหามันเป็นกับดักแห่งโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อจะดึงลูกที่รักของพระเจ้าออกห่างไปจากบ้านของพ่อไปทุกทีทุกทีคนที่โหยหาเช่นนั้นเขากำลังถูกผูกมัดเขากำลังถูกผูกมัดด้วยพันธนาการแห่งโลกนี้โลกรักเราเมื่อเราสวยวันใดเราไม่สวยโลกจะเลิกรักเราโลกรักเราเมื่อเรารวยวันใดที่เราจนโลกจะเลิกรักเราโลกรักเราเพราะเรายังฉลาดอยู่วันใดที่ความฉลาดนั้นหายไปโลกจะเลิกรักเราโลกรักเราเพราะว่าเราเรียนสูงวันใดที่การเรียนสูงมันไม่ได้เรื่องโลกจะเลิกรักเราโลกรักเราเมื่อเรามีหน้าที่การงานที่ดีวันใดที่เราตกงานโลกจะเลิกรักเราแล้วคนทั้งหลายโดยเฉพาะคริสเตียนลูกของพระเจ้าที่
โหยหาความรักจากโลกนี้เขาจะพบกับความผิดหวังเขาจะพบกับการสิ้นเนื้อประดาตัวหมดศักดิ์ศรีหมดเกียรติหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตเขาจะเป็นเหมือนกับบุตรคนนั้นที่นั่งอยู่ที่คอกหมูรอความตายเราจำเป็นต้องทำอย่างหนึ่งก็คือกลับไปหาพ่อของเราสำหรับบางคนเป็นลูกเศรษฐีแต่ทำตัวเหมือนขอทานเขาเป็นลูกสุดที่รักของพระเจ้าถ้าเขารับความรักนี้จากพระเจ้าจริงๆไม่มีความรักจอมปลอมชั่วคราวของโลกนี้ใดๆมาแทนความรักนี้ได้หากวันนี้เรารับการสวมกอดจากพ่อจริงๆหากวันนี้จิตวิญญาณของเราถูกรับรู้อย่างแท้จริงว่าฉันเป็นที่รักของพระเจ้าเสียงเรียกร้องจากโลกนี้จะไม่ทำให้เราโหยหาอีกต่อไปแต่ว่าที่ผ่านมาทีละน้อยทีละน้อยใครๆเขาก็อยากรวยกันใครๆเขาก็อยากมีชื่อเสียงกันใครๆเขาก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตกันแล้วเราก็วิ่งตามคนเหล่านั้นไปพยายามทำเหมือนกับเขาแล้วห่างออกไปจากบ้านทุกทีทุกทีเราจึงเป็นเหมือนกับลูกของเศรษฐีที่ทำตัวเหมือนขอทานเรามีพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและพร้อมที่จะรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เรากลับไปหาความรักจอมปลอมจากโลกนี้เรามีพระเจ้าผู้พร้อมที่จะยอมรับเราตามสภาพที่เราเป็นนี้และรักเราแต่เรากลับไปหาการยอมรับและความรักจอมปลอมจากโลกนี้เราแสวงหาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขผิดที่เราคือบุตรคนนั้นคริสเตียนมากมายนำความสามารถของตนนำของขวัญของตนแทนที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้ากลับไปรับใช้โลกนี้การเรียกร้องการยอมรับจากโลกนี้จากสังคมจากครอบครัวเมื่อเราเรียกร้องว่าฉันอยากจะให้โลกนี้รักฉันฉันอยากให้สังคมยอมรับฉันฉันอยากให้ครอบครัวยอมรับฉันว่าฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่อยากให้ครอบครัวดูถูกฉันอีกต่อไปการทำเช่นนั้นเป็นการกำลังบอกว่าฉันไม่ต้องการความรักจากพ่ออีกต่อไปความยอมการยอมรับจากพ่อไม่พอการยอมรับจากพระบิดาไม่พอสำหรับฉันฉันต้องการการยอมรับจากคนในครอบครัวด้วยฉันต้องการยอมรับจากคนในสังคมด้วยเป็นเหมือนบุตรคนนี้เลยฉันไม่ต้องการความรักจากพ่อฉันต้องการความรักที่โลกให้แก่ฉันซึ่งความรักนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นความรักจอมปลอมการไม่ต้องการความรักจากพ่อเป็นการจากบ้านพ่อไปอย่างแดนไกลนั่นเองและที่เมืองไกลนั้นเป็นเมืองที่แสนจะโหดร้ายพ่อไม่บังคับลูกทั้งที่ใจของพ่ออยากให้ลูกอยู่ด้วยพระบิดาไม่บังคับเราแต่ใจของพระองค์คืออยากให้เราอยู่กับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์สนิทกับพระองค์แต่ถ้าเราบอกไม่เอาไม่ชอบไม่อยากใกล้ชิดพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าไม่มีความสุขฉันอยากจะไปอยู่ในโลกนี้ฉันอยากทำแบบที่โลกนี้ทำเหมือนเปรียบเลยเหมือนกับลูกคนนี้เลยพ่ออยากให้ลูกอยู่แต่ถึงกระนั้นพ่อก็ให้เสรีภาพแก่ลูกในการเลือกพระบิดาพระเจ้าพระบิดาก็เช่นเดียวกันพระองค์อยากให้เราอยู่กับพระองค์ในความรักของพระองค์แสวงหาที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่ขณะเดียวกันพระองค์ให้เสรีภาพแก่เราในการเลือกนั้นตอนที่บุตรคนนี้จากบ้านไปเขาจากไปด้วยความมั่งคั่ง
ความร่ำรวยความมั่นใจอย่างเต็มที่แต่พอเขากลับมาโลกนี้มันผลาญทั้งหมดที่เขามีนั้นจนหมดสิ้นเมื่อเขากลับมาหมดศักดิ์ศรีไร้เกียรติหมดความมั่นใจวันนี้ไม่สำคัญว่าเวลาที่ท่านถอยห่างจากพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมามันทำลายชีวิตของท่านมากสักเพียงไรบุตรน้อยคนนี้บุตรคนนี้เมื่อก่อนเคยมั่นใจวันนี้ความมั่นใจหมดแล้วเมื่อก่อนเคยภูมิใจวันนี้ความภูมิใจศักดิ์ศรีหมดแล้วเมื่อก่อนเคยมีกำลังวันนี้หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีปัญญาทำอะไรอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนเคยเป็นคนดีเดี๋ยวนี้ทำชั่วสารพัดทุกอย่างไปหมดแล้วถึงกระนั้นพ่อก็ยินดีพร้อมจะต้อนรับเขากลับมาวันนี้หากเราพยายามเอาใจคนวันนี้หากเราพยายามสร้างความสำเร็จหากเราพยายามทำตัวของเราให้เหนืออยู่กว่าคนอื่นเรากำลังติดกับแห่งโลกนี้ซึ่งถ้าเราทำสำเร็จเราก็ยุ่งเหมือนว่าโลกจะรักเราแต่พอวันใดเราทำไม่สำเร็จเราก็จะเริ่มไม่พอใจไม่มีความสุขถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะเริ่มกังวลว่าไอ้คนอื่นมันจะทำได้ดีกว่าเราหรือเปล่าผมพบบางคนเขาทำทุกอย่างเขายอมห่างจากพระเจ้าทำทุกอย่างเพื่อจะได้แฟนมาพอเขาได้แฟนมาเสร็จปุ๊บไม่มีความสุขเขากลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งแฟนเขาไปอีกหรือเปล่าไม่มีความรักที่แท้ในโลกนี้โลกนี้มันแสนโหดร้ายในที่สุดเมื่อลูกน้อยคนนั้นตกอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวอย่างที่สุดไม่เหลืออะไรเลยเขายิ่งหายิ่งไม่เจอคนที่หาความรักจากโลกนี้ยิ่งหายิ่งไม่เจอคนที่หาการยอมรับจากโลกนี้ยิ่งหาโลกยิ่งดูถูกเราแล้วก็ต้องหามากขึ้นเรื่อยๆเขาเจอแต่ความว่างเปล่าในชีวิตและแล้วเมื่อลูกคนนี้มาถึงจุดสุดท้ายในชีวิตอีกก้าวเดียวชีวิตของเขาจะล่มสลายอีกก้าวเดียวมันคือความตายเขาเลือกทางแห่งชีวิตในพระคัมภีร์มีคนสองคนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือยูดาสอิสคาริโอตและเปโตรยูดาสทรยศพระเยซูเปโตรก็ทรยศพระเยซูยูดาสเมื่อเขาทรยศพระเยซูเขาเลือกทางแห่งความตายเขาไปฆ่าตัวตายแต่เปโตรเมื่อเขาทรยศพระเยซูเขาก็เสียใจเหมือนยูดาสเลยแต่เขากลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งวันที่เขาได้ยินว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเขาวิ่งออกไปก่อนใครเพื่อไปดูที่อุโมงค์นั้นเขากลับมาหาพระเยซูอีกครั้งหนึ่งเปโตรทำเหมือนบุตรคนนี้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งวันนี้ให้เรากลับมาหาพ่ออย่างจริงใจเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กเล็กๆจะร้องไห้ทุกครั้งที่เจ็บแต่ผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันผู้ใหญ่จะร้องไห้บางครั้งเจ็บมากๆถึงจะร้องยิ่งสะต่อหน้าสาธารณชนจะไม่ร้องแต่วันนี้ลูกของพระเจ้าเอ๋ยกลับมาหาพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆกลับมาหาพระเจ้าเจ็บปวดก็ร้องไห้ต่อพระองค์บอกกับพระองค์กลับมาหาพ่อในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพ่อมองเห็นแต่ไกลเมื่อพ่อมองเห็นแต่ไกลพ่อรีบวิ่งไปทันทีวันนี้เราคิดว่าพระเจ้าจะเห็นเราเริ่มออกเดินตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นเราเดินกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่หากเรากลับมาหาพระเจ้าทันทีถ้าวินาทีนี้ท่านบอกว่าจำเราจะลุกขึ้นกลับไปหาพ่ออีกครั้งหนึ่งพระเจ้าจะวิ่งมาสวมกอดท่านในทันทีในค่ำคืนวันนี้เพราะว่าพระเจ้าเห็นอยู่แต่ไกลพระองค์พร้อมแล้วคำถามที่ถูกต้องคงไม่ใช่ถามว่าเราจะพบพระเจ้าได้อย่างไร
แต่คำถามที่ถูกต้องควรจะถามว่าเราจะยอมให้พระเจ้ารักหรือไม่เราจะยอมให้พระเจ้าพบเราได้เมื่อไหร่ในคำอุปมานี้พ่อบอกว่ารีบเร็วที่สุดคนใช้เอ๋ยเร็วด่วนที่สุดพระเจ้าอยากให้เรากลับสู่สภาพเดิมสภาพดีดังเดิมเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พระเจ้าอยากจะบอกเหลือเกินให้เรารู้ว่าเจ้าเป็นลูกที่รักของเราเจ้าเป็นสุดที่รักของเราเจ้าไม่ต้องอายอีกต่อไปเจ้าไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีก็ได้เจ้าไม่ต้องทำอะไรให้ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้เจ้าเป็นอย่างนี้แหละเจ้าเป็นลูกที่รักของเราเพียงแค่เรากลับมาหาพ่อรับการสวมกอดจากพ่อความชั่วร้ายมันเผาผลาญทั้งหมดที่เราเคยมีเมื่อก่อนเราเคยเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแต่เพราะการหลงปล่อยตัวไปตามบาปมันทำลายสิ่งนั้นไปพระเจ้าพร้อมให้เรากลับคืนสู่สภาพเดิมเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เมื่อก่อนเราเคยมีความชื่นชมยินดีเสมอในชีวิตมีสันติสุขในชีวิตไปไหนเดินไปไหนใครจะด่าใครจะว่ามีปัญหาอะไรเราก็มีสันติสุขแต่วันนี้ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลสารพัดเครียดชีวิตไม่มีความสุขเรายิ้มเฉพาะตอนมาโบสถ์พอออกจากโบสถ์เราก็เครียดเราก็ไม่ยิ้มเหมือนเดิมคนอื่นไม่รู้หรอกพระเจ้าอยากให้ท่านลูกที่รักของพระองค์กลับมาสู่สภาพเดิมเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพียงแต่ลูกคนนั้นบอกว่าจำเราจะลุกขึ้นแล้วกลับมาหาพ่อของเราพระบิดาจะเห็นท่านแต่ไกลแล้วจะรีบวิ่งเข้ามาสวมกอดท่านในทันทีเมื่อเราบอกกับพระเจ้าว่าผมต้องการพ่อพระเจ้าจะวิ่งเข้ามาหาเราอย่างทันทีลูกได้เตรียมคำพูดสวยหรูเอาไว้คำพูดเหล่านั้นไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องอธิษฐานอดอาหาร40วันแล้วถึงจะกลับมาหาพระเจ้าได้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไปอธิษฐานโต้รุ่งให้ครบ3ครั้งแล้วจะกลับมาพบกับพระเจ้าอย่างสภาพดีไม่จำเป็นเพียงแค่วันนี้หากเราตัดสินใจในค่ำคืนวันนี้ข้าแต่พระเจ้าความรักที่ข้าพระองค์เคยมีกับพระองค์เยือกเย็นลงไปเมื่อก่อนพระเจ้าเคยเป็นที่หนึ่งในหัวใจแต่วันนี้สารพัดเข้ามาแทนที่พระเจ้าแล้วเมื่อมันแทนที่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่มีความสุขเลยโลกนี้มันแสนโหดร้ายเมื่อข้าพเจ้าพยายามแสวงหาความการยอมรับจากความสำเร็จพบแต่ความว่างเปล่าเมื่อข้าพเจ้าพยายามแสวงหาความการยอมรับจากครอบครัวโดยการมีเงินเยอะขึ้นพบกับความว่างเปล่าเมื่อข้าพเจ้าพยายามทำทุกอย่างเพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพบกับความว่างเปล่าแล้วการพยายามเหล่านั้นดึงข้าพเจ้าห่างจากพระเจ้าออกไปทุกทีคุณพ่อครับคุณพ่อคะวันนี้ฉันอยากจะกลับมาที่เดิมฉันอยากจะกลับมาบ้านของพ่ออีกครั้งหนึ่งเราไม่ต้องทำตัวดีขึ้นเพียงแค่รับการสวมกอดจากพระเจ้าพี่น้องครับจริงๆแล้วหากเราไม่สามารถรับความรักจากพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขได้เราจะไม่สามารถรักคนอื่นได้เราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มีเราต้องรับความรักจากพระเจ้าแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขก็คือว่าเนี่ยฉันชั่วขนาดนี้แหละเนี่ยฉันก็ยังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นะเขาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ฉันขอกลับมาหาพ่อขี้หมูยังติดตัวฉันอยู่ยังเหม็นอยู่ยังสกปรกอยู่ชีวิตสกปรกอย่างนี้พงษ์เจ้าข้าแต่วันนี้คุณพ่อครับฉันขอกลับมาหาพ่อพระบิดาไม่รังเกียจขี้หมูนั้นพระองค์จะรีบมาสวมกอดท่านแล้วพระองค์จะรีบที่สุดเร็วที่จะเร็วได้นำศักดิ์ศรีความชื่นชมยินดีชัยชนะสันติสุขกลับมาคืนมาสู่ชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งพ่อครับผมขอกลับมาหาพ่ออีกครั้งพอแล้วสำหรับการหาการยอมรับจากโลกนี้พอแล้วสำหรับการหาความสำเร็จในโลกนี้พอแล้วสำหรับการหาชื่อเสียงการยอมรับจากคนในโลกนี้ขอรับการสวมกอดจากพ่อขอรับความรักมั่นคงของพ่ออีกครั้งหนึ่งในวันนี้
ดังนั้นถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะอ้อมโอบกอดเราอ้าแขนต้อนรับเราพี่น้องครับวันนี้หากคุณเป็นคนนี้บุตรคนนั้นที่คุณบอกกับพ่อว่าพ่อฉันไม่ต้องการความรักจากพ่อฉันอยากให้โลกนี้รักฉันพระเจ้ารักฉันหรือไม่รักฉันไม่สำคัญฉันอยากให้โลกนี้ยอมรับฉันรักฉันแล้วท่านก็ออกจากบ้านไปไกลทุกทีทุกทีแล้วสันติสุขในพระเจ้ามันจางหายไปจากชีวิตความสุขแท้ในชีวิตที่เคยมีมันจางหายไปชีวิตคริสเตียนที่กระตือรือร้นกลายเป็นชีวิตคริสเตียนที่เป็นแค่ศาสนาคริสต์ท่านมาโบสถ์เมื่อก่อนเคยมีความสุขมีสันติสุขวันนี้มาน่าเบื่อมากมาเพราะว่าจำเป็นต้องมาเป็นคิดเขาบอกให้มาโบสถ์แค่นั้นเองท่านห่างจากบ้านไกลทุกทีแล้วไม่สำคัญว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้แต่พระบิดาทรงทราบจำเราจะลุกขึ้นกลับมาหาพ่อของเราให้เราลุกขึ้นกลับมาหาพ่อแล้วในทันใดนั้นเร็วที่สุดที่จะเร็วได้พระบิดาจะวิ่งมาสวมกอดเราในเรื่องนี้คนที่หลงหายอีกคนหนึ่งก็คือบุตรชายคนโตเขาทำกิจกรรมต่างๆของคริสตจักรเขามาร่วมคริสตจักรเสมอเขาร่วมพิธีมหาสนิทเขาร่วมนมัสการเขาร่วมกิจกรรมต่างๆของที่โบสถ์แต่เขาอยู่กับพ่อแต่เขาไม่เคยรับส่วนใดๆของการเป็นลูกจากพ่อเลยเขาทำงานหนักมากมายเขาบอกเขาทำให้พ่อเขาทำงานเป็นเหมือนกับเขาอยู่เป็นลูกแต่ทำตัวเหมือนกับคนใช้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นลูกนี่คืออีกคนหนึ่งที่หลงหายเขาไม่อิ่มกับการที่ได้อยู่กับพ่อเพราะเขาไม่รับรู้ว่าเขาเป็นที่รักของพ่อลูกเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในค่ำคืนวันนี้เพื่อจะบอกกับเราว่าพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระองค์พร้อมที่จะนำเรากลับสู่ความรักตั้งเดิมที่เรามีต่อพระองค์พระเจ้าพร้อมที่จะโอบกอดเราไว้พอเถอะครับพี่น้องหาการยอมรับจอมปลอมจากโลกนี้ยิ่งหายิ่งหิวไม่เคยพบแต่ความว่างเปล่าวันนี้กลับมารับการยอมรับจากพระเจ้าวันนี้กลับมาแล้วรับรู้ความจริงว่าฉันนี่แหละคือที่รักของพระเจ้าฉันเป็นลูกที่รักของพระเจ้าและเมื่อท่านได้ชิมความรักนี้ด้วยส่วนลึกของหัวใจท่านจะไม่หิวอีกเมื่อท่านได้อิ่มด้วยอาหารที่พ่อให้ด้วยการยอมรับด้วยความรักที่พ่อให้ท่านจะไม่หิวอาหารแห่งโลกนี้อีกต่อไปพ่อจะไม่พูดถึงความผิดของท่านที่ผ่านมาพ่อจะสวมกอดท่านและพ่อจะประทานศักดิ์ศรีให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลูกของพระเจ้าเอ๋ยกลับมาหาพ่อให้เราอธิษฐานด้วยกันเป็นเวลาพิเศษระหว่างพ่อกับลูกไม่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ดีเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมที่มีต่อเราทีละน้อยทีละน้อยเจ้าได้ถอยห่างจากเราไปทุกทีวันนี้เสียงเรียกของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ลูกเอ๋ยกลับบ้านเถิดลูกเอ๋ยอย่าหาการยอมรับจากโลกนี้ลูกเอ๋ยอย่าหาเสียงตบมือจากคนในโลกนี้กลับมาหาเราเรารักเจ้าเจ้าไม่ต้องทำตัวดีขึ้นกว่านี้เรารักเจ้าเจ้าไม่ต้องเป็นคนดีมากกว่านี้เรารักเจ้าเจ้าเป็นที่รักของเราลูกเอ๋ยกลับมาหาพ่อเถิดรับความรักจากพระเจ้ารับการสวมกอดจากพระเจ้าเจ้าเป็นที่รักของเราใช่แล้วเจ้าเป็นที่รักของเราใช่แล้วเจ้าเป็นที่รักของเราให้เราบอกกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับมาหาพระองค์ลูกขอกลับมาหาพระองค์แล้วพระบิดาจะเห็นแต่ไกลแล้ววิ่งมาอย่างรวดเร็วสวมกอดไว้สวมกอดเราไว้เจ้าเป็นลูกที่รักของเราเจ้าเป็นลูกที่รักของเราเรารักเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าทำอะไรหรือเจ้าไม่ทำอะไรแต่เพราะว่า
เรารักเจ้าให้เรากลับมาหาพระเจ้ารับการสวมกอดจากพระเจ้ารับความรักจากพระเจ้าในเวลานี้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจรับความรักจากพระเจ้าขอบคุณ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 พระเจ้ารับความรักจากพระเจ้าวันนี้ลูกขอกลับบ้านเหนื่อยเหลือเกินแล้วสำหรับการโหยหาความรักในโลกนี้ลูกขอกลับบ้านกลับมาที่ที่เราเคยรักกันข้าแต่พระเจ้าขอให้เราสัมผัสกันโอบกอดจากพระองค์ในค่ำคืนวันนี้ใช่แล้วปลอดภัยในพระทรวงของพระบิดารับการสวมกอดจากพระเจ้าไม่ว่าท่านสกปรกแค่ไหนพระเจ้ารับท่านไม่ว่าท่านผิดพลาดสิ่งใดก็ตามพระเจ้ารักท่านใช่แล้วท่านเป็นที่รักของพระองค์รับการสวมกอดจากพระเจ้าในเวลานี้สงบสุขปลอดภัยอบอุ่นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าใช่ปราศจากความกลัวในพระทรวงของพระเจ้าปราศจากความวิตกกังวลในอ้อมกอดของพระเจ้าเต็มไปด้วยสันติสุขในการอบโอบกอดจากพระเจ้าขอบคุณ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 พระเจ้าโอคารพระเยซูโอคารพระเยซูโอคารเวลานี้เป็นเวลาบอกรักพระเยซูพระเยซูอยากได้ยินถ้อยคำนี้จากท่านพระเจ้าผู้ทรงรักท่านอย่างที่สุดให้เราบอกรักพระเยซูพระเยซูข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูฉันรักพระองค์พระเยซูฉันรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักฉันก่อนพระเยซูฉันรักพระองค์พระเยซูฉันรักพระองค์ขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซู
ขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูข้าพระองค์รักพระเยซูฉันรักพระองค์พระเยซูฉันรักพระองค์พระเยซูฉันรักพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่พระองค์ทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่รังเกียจเราพระองค์สวมกอดเราทั้งที่เราสกปรกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งที่พระสวงของพระบิดาขอบคุณพระเจ้าที่ค่ำคืนวันนี้ลูกของพระองค์หายไปแต่กลับมาแล้วกำลังจะตายแต่กลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเยซูคริสต์ที่รักขอจูงมือข้าพระองค์ทั้งหลายจูงมือข้าพระองค์ทั้งหลายไปในทางของพระองค์ข้าพระองค์ขอซ่อนตัวอยู่ในพระสวงของพระเจ้าปลอดภัยอยู่ในนั้นวันนี้เราขอรับเอาด้วยความเชื่อว่าเราเป็นลูกสุดที่รักของพระเจ้าเราขอรับเอาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราขอรับรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับหากเราระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักนี้จะเติมเต็มทุกความโหยหาในชีวิตของท่านหากท่านหิวอาหารแห่งโลกนี้หิวการยอมรับแห่งโลกนี้เป็นไปได้ว่าท่านเดินถอยห่างจากความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าออกไปไกลทุกทีง่ายนิดเดียวแค่กลับมาที่เดิมกลับมารับรู้ว่าฉันเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้ารักฉันพระเจ้ายอมรับฉันฉันไม่ต้องการการยอมรับจากมนุษย์หน้าไหนอีกต่อไปเมื่อนั้นชีวิตของท่านจะรับการเติมเต็มอิ่มบริบูรณ์